สืบเนื่องมาจากคลิปยาวที่แล้วเราก็เลยได้ผีมารยาทดีไปเป็นเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ผู้ซึ่งรับหน้าที่ใบหวยเพื่อหาเงินจ่ายค่าเช่าห้องยังไงก็ฝากตัวละครใหม่นี้ไว้ด้วยนะทุกคนขอคัดค้านนายจะคัดค้านทำไมเนี่ยมองไม่เห็นผีไม่ใช่เหรอแต่มันก็ยังน่ากลัวอยู่ดีไงในฐานะผู้ที่อยู่มาก่อนฉันขอไม่ยอมรับการมีผีอยู่ในห้องในฐานะผู้ที่อยู่มาก่อนเหมือนกันนายมีดีอะไรมากพอที่จะไม่ยอมรับการมีผีมาอยู่ในห้องเหรอไม่มีไม่มีอะไรดีเลยงั้นก็เงียบปากไปซะน้ำสดตอนนี้ผีอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้มันอยู่ใกล้ๆฉันใช่ไหมฉันรู้สึกได้โยกิได้เวลาที่นายต้องเห็นผีแล้วล่ะเพราะมนุษย์อย่างพวกนายชอบกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นและเราต้องมูฟออนจากคอนเทนต์ฮาโลวีนได้แล้วฉะนั้นมองลอดใต้หัวขาไปทางนั้นซะแล้วนายจะได้เห็นผีสักทีอ๋อเข้าใจละที่ฉันกลัวเพราะฉันมองไม่เห็นสินะเป็นมนุษย์ที่ดีจังเลยนะมองการจุดพลุจุดประทัดเป็นเรื่องสนุกได้ตลอดเลยในขณะที่สัตว์หูดีอย่างพวกฉันถึงวันเทศกาลทีไรหัวใจแทบวายกันทั้งคืนถ้าสัตว์ทุกตัวพูดได้เราคงนัดรวมตัวกันไปประท้วงไม่ก็ไปออกรายการโหนกระแสไปแล้วแต่ก็อย่างว่าเรื่องแบบนั้นก็คงเป็นแต่ในการ์ตูนและฉันก็ยังโชคดีที่นายไม่ได้ไปจุดพลุกับเขาด้วยใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วสิเพื่อนเป็นแค่คนตกงานขี้เกียจตัวเป็นขนกล้าดียังไงมาอยู่ในห้องฉันขอโทษนะจริงๆฉันไม่ใช่แค่คนตกงานแต่ฉันคือประธานงูสวัสด์ประธานโจรสลัดประธานโดนยุงกัดประธานดันเป็นหวัดประธานบริษัทถูกแล้วช้ากว่าชาวบ้านไม่พอยังสิ้นคิดอีกอย่างน้อยก็มีคลิปใหม่ออกมานะได้เวลาแล้วสินะฮะเดี๋ยวนี่ทำอะไรเนี่ยเขียนลงบนกระดานไปเลยไม่ง่ายกว่าเหรอแกจะเขียนเลขลงไปดีๆหรือย้ายฉันพาแกไปสู่สุคติเหรอฮะช่วงนี้ร้อนเงินสินะโอ้สวัสดีค่ะวันนี้น้องเป็นอะไรมานัดฉีดวัคซีนไว้ใช่ไหมคะใช่เลยครับงั้นก่อนอื่นขอชั่งน้ำหนักกับวัดอุณหภูมิก่อนนะคะได้เลยครับน้ำหนัก11กิโลนะคะสมส่วนกำลังดีไม่มีปัญหาค่ะแล้วรายการต่อไปขอวัดอุณหภูมินะคะเดี๋ยวผมขอวัดทางปากได้ไหมปกติสุนัขเขาวัดจากทางด้านหลังแบบนี้นะคะอีกอย่างปลอดอันเนี้ยถึงจะฆ่าเชื้อมาแล้วแต่มันก็อ๋อครับถ้าไม่แน่ใจก็รบกวนไปหาอันใหม่และผมวัดทางปากนะครับเรื่องแค่นี้ไม่น่าเข้าใจยากนะหมอโอเคค่ะเรื่องปีใหม่มาได้1อาทิตย์ฉันว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องทำตัวเป็นคนและหมาใหม่กันสักทีเห็นด้วยนะปีใหม่นี้ฉันจะทำตัวให้มีสติจริงจังและไม่ไร้สาระไปวันๆส่วนฉันก็จะขอเป็นหมาใจเย็นไม่หัวร้อนและพร้อมให้อภัยเว้ยเหรอไหนลองสิไหนบอกว่าจะใจเย็นไงแล้วคุณสติดีที่ไหนก็ทำแบบนี้กันเล่าการเติบโตไม่ได้ช่วยอะไรนายเลยสินะมันจะได้เวลาที่ฉันต้องออกไปตัดผมแล้วสินะจะออกไปให้เปลืองเงินทำไมกันเล่าในเมื่อนายมีหมาแสนรู้ที่พร้อมตัดผมให้อยู่ทั้งคนจากที่ผ่านมาทั้งหมดตอนนี้นายดูไม่น่าไว้วางใจสุดๆเลยนะอย่างนั้นเหรอดูทำหน้าสิแหมจะไปกลัวอะไรเล่าโยกิที่ผ่านมานายก็ทำตัวตามใจตัวเองมาตั้งหลายตอนแต่ตอนนี้ฉันอยากจะเล่นสนุกบ้างก็ไม่น่าเสียหายอะไรนะนมสดฉันว่าเรื่องนี้เราคุยกันดีๆได้นะเตรียมรับแรงกระแทกเอ้าทำไมตัดไม่ขาดเอ๊ะเดี๋ยวนี่นายอาบน้ำครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยก็ประมาณเดือนที่อีไปสระผมเดี๋ยวนี้เลยนะไอเลือดสีโคลนโสโครกวันนี้เราจะสอนวิธีการฝึกหมาให้ทำตามคำสั่งดูขั้นแรกเริ่มจากการฝึกนั่งเพราะการที่หมานั่งนั้นสื่อถึงความสุภาพ
เป็นท่าทางโดยธรรมชาติแสดงว่าหมาไม่ก้าวร้าวและเต็มใจที่จะเฝ้ารอนมสดนั่งไม่ได้ผลแน่นอนว่าเราสามารถใช้ตัวช่วยเป็นขนมเพื่อเป็นการให้รางวัลเมื่อหมาทำตามคำสั่งไหนไหนไหนใครเป็นเด็กดีใครเป็นเด็กดีถ้าอยากกินขนมก็ต้องนั่งก่อนนะไหนไหนไหนเด็กดีใครเด็กดีจ๊ะใครเด็กดีกินขนมไหมกินขนมกินขนมไหมโยกิในกรุ๊ปเลือดอะไรนะน่าจะกรุ๊ปโอมั้งทำไมเหรอโอ้นี่ไงเขาบอกว่าคนกรุ๊ปเลือดโอถ้ายืนบ่อยๆจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากง่ายนะเพียงเท่านี้คนของคุณก็จะเชื่อฟังและนั่งลงได้อย่างไม่ต้องคำถามลองเอาไปใช้ดูนะจ๊ะโอ้โหโทษทีพอดีช่วงนี้ในมือถือฉันมีแต่เรื่องน่าโมโหอ่ะฉันก็ไม่เห็นช่วงไหนไม่น่าโมโหนะแล้วถ้าเครียดนักก็หยุดเล่นมือถือสิก็ดีนะพักสายตามองอย่างอื่นบ้างบ้าอะไรอีกไม่รู้ทำไมหยุดเล่นแล้วเหมือนจะเครียดกว่าเดิมอีกฮะฉันรู้สึกว่าถ้าหยุดเล่นฉันจะตามโลกไม่ทันก็เล่นซะสิแต่เล่นแล้วมันก็เครียดมันมีแต่เรื่องน่าโมโหงั้นก็ไม่ต้องเล่นแล้วถ้าไม่ทันโลกจะทำยังไงแล้วจะเอายังไงวะไอ้บ้าเนี่ยเฮ้ยไม่อันนั้นยากสุดเลยใช่ๆนายว่ามันมีโลกไหนที่ฉันเป็นคนบ้างไหมถ้าโลกนี้นายยังพูดได้โลกอื่นจะเป็นคนไปเลยก็คงมีแหละมั้งแล้วนายว่าฉันจะเป็นคนแบบไหนเหรอก็คงน่ารำคาญทำตัวปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนล่าเริงไปเรื่อยเปื่อยเหมือนที่เป็นอยู่อย่างนี้แหละง่ายๆคือเป็นคนที่ทำตัวเหมือนหมาแล้วนายว่ามันมีโลกที่นายเป็นหมาไหมก็คงมีแล้วนายว่านายจะเป็นหมาแบบไหนฉันก็คงเป็นหมาที่น่าเบื่อโลกทำตัวขวางโลกแล้วก็อาจจะพูดได้เหมือนนายนั่นแหละโหอย่างนี้นายต้องเป็นหมาที่น่าเบื่อแน่ๆเลยและถ้ามีจริงๆก็ขอให้ฉันที่เป็นหมาไม่ได้อยู่กับนายที่เป็นคนด้วยแล้วกันว้าวมีเวลาล่าเริงแบบไม่มีเหตุผลนี่นมสดฉันมีเรื่องนึงที่สงสัยมาสักพักแล้วเรื่องอะไรอีกอะนายว่าถ้าผีรวบผมจะเป็นยังไงยอมรับเลยว่านี่เป็นความคิดไร้สาระที่น่าสนใจมากอันนี้ด่าหรือชมนะแต่ประเด็นคือเราจะทำให้ผีรวบผมยังไงดีล่ะแอบย่องเข้าไปรวบเลยดีไหมอันนี้ไม่แน่ใจฮะหรือลองไปขอดีๆถ้าไปขอด้วยเหตุผลแค่ว่าอยากดูเฉยๆต้องไม่ยอมแน่ๆเราต้องมีข้ออ้างดีๆฉันว่าฉันคิดออกแล้วล่ะนี่ผีเธออาจจะยังไม่รู้แต่กฎของห้องนี้จริงๆแล้วมีอยู่2ข้อข้อแรกใครที่อยู่ต้องร่วมหารค่าเช่าและข้อ2ผู้อาศัยต้องเห็นใบหน้ากันชัดเจนห้ามมีอะไรปิดบังเด็ดขาดเห็นฉันเป็นหมาล้อเล่นหรือไงไม่มีข้อแม้นี่นมสดฉันว่าพวกเราควรจะมีคำพูดติดปากกับเขาบ้างนะเออทำไมอ่ะก็เพราะว่าตัวการ์ตูนดังๆเขามีกันทั้งนั้นนะสิอย่างคำว่าฉันจะเป็นราชางูสวัสดิ์ให้ได้เลยฟังแล้วรู้เลยใช่ไหมว่าเป็นคำพูดของใครเหมือนจะรู้นะแต่มันฟังดูผิดๆไปนิดนึงหรือเปล่าหรือไม่ก็คำว่าตัวแทนแห่งคลองตันจะโฮมรันแกเองพอเถอะฉันว่าความจำนายมีปัญหาแล้วล่ะซึ่งแน่นอนว่าฉันคิดถึงฉันไปแล้วต่อจากนี้ทุกประโยคฉันจะพูดลงท้ายว่าว่าจะอ้าวว่าจะอะไรวะน่ะคือมันไม่จำเป็นต้องมีความหมายก็ได้ขอแค่ติดหูก็พอมันจะอ้าวเฮ้เป็นไงนมสดมันจะอ้าวฟังดูเมกะลักไหมล่ะเฮ้อวันนี้อากาศร้อนจังเลยนะมันจะอ้าวมีอะไรเย็นๆกินไหมเนี่ยมันจะอ้าวสั่งมิงซูมากินดีไหมมันจะอ้าวจ่ายส่วนตัดบัตรดิมันจะอ้าวอ๋อลืมไปฉันไม่มีตังค์นี่นาขอยืมตังค์หน่อยสิมันจะอ้าวหรือจะเอาน้ำปั่นมันจะอ้าวหรือจะกินอะไรดีมันจะอ้าวช่วยคิดหน่อยสิมันจะอ้าวนมสดมันจะอ้าวพูดอะไรหน่อยมันจะอ้าวโอเคเลิกเหอะฟังแล้วรำคาญตัวเองชะมัดเลยถือว่ามีพัฒนาการนี่นมสดทำไมนายไม่ยืนสีขาวเหมือนหมาตัวอื่นน่ะ
คงเพราะฉันอยากใช้สองขาหน้าทำอย่างอื่นบ้างแหละมั้งทำอย่างอื่นไปทำไมอ่ะคือไหนๆฉันก็พูดได้แล้วก็เลยคิดว่าถ้าฉันทำอย่างอื่นได้มากกว่าแค่พูดมันน่าจะทำให้ฉันรู้สึกดีกับตัวเองมากกว่าน่ะคือไม่อยากเป็นหมาที่ดีแต่ปากจะว่างั้นก็ได้นายนี่มันเป็นหมาที่ประหลาดจริงๆแต่ที่น่าประหลาดกว่าคือการที่คนอย่างนายยืนสองขาอยู่นี่แหละน่าพิศวงใช้ได้เลยนี่ไม่รู้อะไรเลยสินะนมสดน่ะก็ต้องเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันแน่นอนอยู่แล้วเพราะนมสดทั้งทำงานหาเงินทำงานบ้านจ่ายตลาดทำกับข้าวจัดการค่าน้ำและค่าไฟให้ไม่เรียกว่าฉันเป็นสัตว์เลี้ยงก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วรู้ไว้ซะว่าเหตุผลเดียวที่นายยังอยู่ในห้องนี้ได้คือเงินเก็บของนายเท่านั้นแหละวันนี้เราจะมาสอนวิธีขอมือหมาขั้นแรกให้ยื่นมือของเราออกไปแบบนี้จากนั้นให้มองหน้าหมาของเราด้วยสายตาที่หนักแน่นต่อไปให้ออกคำสั่งกับหมาของเราด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและจริงใจนมสดขอมือนะวันนี้อากาศร้อนเนาะพัดลมก็ไม่ช่วยเลยเนาะเห็นด้วยต้องหาอะไรมาแก้ร้อนน่าสนใจเอาน้ำปั่นไหมจัดไปเย็นขึ้นสมองฉบับเลยว้าว้าวดูมาจนถึงตรงนี้เลยเหรอเก่งจังเลยนะขนาดฉันยังขี้เกียจนั่งดูให้จบเลยสุดยอดสุดยอดแต่ไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วคงต้องพูดอะไรที่มันพิเศษหน่อยสินะยังไงดีล่ะอ้อรู้ละคือจะบอกว่าพวกเรามีสติ๊กเกอร์ขายอยู่ในไลน์สโตร์แล้วนะถ้าสะดวกก็ไปช่วยอุดหนุนกันได้แล้วเดี๋ยวจะมีคลิปเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ตามออกมาอีกทียังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะจ๊ะว่าจะอ้าวถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแต่ถ้าไม่กดแล้วก็ได้ก็แล้วแต่ก็ได้เออ